ท่านมื้อนี้เฮาสิมาเรียนวิธีการเขียนอีเมลแบบเริ่มต้นเนาะแต่ว่าการบทเรียนตัวนี้เนาะสิเป็นบทเรียนในเมื่อท่านมีอีเมลแล้วแต่ว่าสิเริ่มเขียนอีเมลใดๆเนาะก่อนอื่นไปที่ไอคอน Google Chrome เนาะเข้าไป Google Chrome นะครับ Google Chrome จะออกมาแบบนี้และท่านเข้าไปคลิกไปที่อีเมลขณะนี้ข้าพเจ้าไซน์อัพไปแล้วเนาะจะลงทะเบียนแล้วแล้วก็ล็อกอินเข้าไปจะข้ามขั้นตอนพาสเวิร์ดและยูสเซอร์เนมก่อนอื่นก่อนท่านจะเขียนก็ลงมาคลิกที่ปุ่มคอมโพสเนาะและจะมีหน้าต่างให้ท่านเขียนอีเมลออกมาแบบนี้เนาะสำหรับปุ่มทูนี่แม่นเฮาใส่ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านของท่านที่จะส่งไปเนาะถ้าผู้ได้ผู้ที่จะส่งไปเนาะ subject ก็คือหัวข้อเนาะหัวข้อเกี่ยวข้องกับเนื้อในของอีเมลผ่านเนาะตัวอย่างว่า meet ครับนี่ก็คือหน้าต่างที่เขาจะเนื้อบนที่เขาสีเขียนข้อความต่างๆเนาะตัวอย่างว่าเดี๋ยวเชิญอยู่แค่มีตัวไรแต่อีเมลอีเมลโอเคสำเร็จกับสำเร็จแล้วเนาะและสุดท้ายท่านก็ไปใส่ที่อยู่ผู้จะส่งไปห้าในนี้ข้าพเจ้าจะส่งถึงวีห้าเนาะวีห้า at gmail at live.com เนาะก็คลิกส่งเลยเนาะก็มาฮอดนี้ก็คือว่าการเขียนอีเมลคือว่าสำเร็จเนาะแต่อยู่เฮายังงงว่าจดหมายไปบ่ไปให้มือเบิ่งนี้ถ้าว่าเป็นรับอยู่จะยังบ่ทันไปเนาะแต่ทหารก็ต้องไปรอเบิ่งว่ามันไปแล้วหรือบ่เนาะท่านจะคีบเบิ่งกลับเนาะ testing ตัวอีเมลยังอยู่เนาะมันกลุ่มเส้นมีแทบชื่อว่าไปแล้วนะนี่แทบเนาะโอเคแต่จะก็สิมีเท่านี้เนาะขอให้ท่านชมสุขดีเนาะ